แต่ความคืบหน้าคดีเชื่อมจิตวันนี้ต้องบอกว่าอาจจะถึงบทสรุปแล้วหรือไม่เพราะว่าวันนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มีคำสั่งตามที่ทางพม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร้องไปก่อนหน้านี้เลยค่ะวันนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคณะผู้พิพากษาได้ออกนั่งบัลลังก์ในคดีที่พม.จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเป็นผู้ร้องให้ศาลสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กแล้วก็มีรายละเอียดคำร้องซึ่งวันนี้นะคะโดยสรุปก็คือศาลเนี่ยมีคำสั่งตามคำร้องของพม.ก่อนหน้านี้เลยค่ะนั่นก็คือให้นำเด็กไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ภายใน15วันหลังจากที่ศาลมีคำสั่งนะคะแล้วก็จะต้องตรวจ2ครั้งภายใน6เดือนให้แพทย์เนี่ยมารายงานต่อศาลให้ทราบด้วยห้ามนำเด็กไปทำกิจกรรมไลฟ์สดเกี่ยวกับการเชื่อมจิตไปเผยแพร่คำสอนทางศาสนาที่เป็นการบิดเบือนบิดเบี้ยวไปจากหลักการที่ไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกห้ามใช้สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กในการดำเนินกิจกรรมเชื่อมจิตไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายรวมไปถึงภาพเคลื่อนไหวหรือว่าสื่ออื่นที่เป็นการยืนยันถึงตัวเด็กและสุดท้ายคือออกคำสั่งให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อเป็นการคุ้มครองกับเจ้าหน้าที่พม.เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจอยู่แล้วได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีไม่ต้องรอให้ศาลนะคะสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและหากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่พม.คุณชลดาชนะศรีรัตนกุลนะคะพม.จังหวัดสุราษฎร์ก็รับนะคะหลังจากนี้ก็จะนำไปปฏิบัติตามสำคัญก็คือห้ามนำกิจกรรมไลฟ์สดอันเกี่ยวกับการเชื่อมจิตนะห้ามเผยแพร่คำสอนที่เป็นการบิดเบือนห้ามใช้สื่อต่างๆที่เผยแพร่แล้วเห็นหน้าเด็กอ่ะแล้วก็เอาเด็กไปตรวจนะไปตรวจสุขภาพที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ภายใน15วันใช่แล้วก็ให้ตรวจ2ครั้งภายใน6เดือนค่ะแล้วก็ให้แพทย์รายงานต่อศาลเป็นคำสั่งศาลเลยนะคะวันนี้คุณอนันชัยชัยเดชฮะทนายความมูลที่ประธานมูลที่กองทัพธรรมได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะโพสต์เฟซบุ๊กก็คือแจ้งข่าวเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าทนายอนันชัยกับมูลที่กองทัพธรรมเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีก1คนที่มีบทบาทก็เป็นทีมอเวนเจอร์สก่อนหน้านี้ก็ได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศขอกราบขอบพระคุณท่านผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและองค์คณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่พม.นะที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะก็มีการแจ้งเป็นข้อเลยนะให้เด็กให้พ่อแม่นำเด็กไปตรวจกับแพทย์ใน15วันนะห้ามนำเด็กทำกิจกรรมไลฟ์สดเนี่ยๆแจ้งเป็นข่าวด่วนข่าวดีพื้นสีชมพูหวานเชียวนะส่วนแฟนเพจนิรมิตเทวาจุติฮะก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะอันนี้เป็นเพจของเชื่อมจิตเขาเลยแหละนะก็บอกว่าตามที่ศาลมีคำสั่งห้ามพ่อแม่แสวงหาผลประโยชน์นะโดยห้ามนำไปทำกิจกรรมเชื่อมจิตเผยแพร่คำสอนต่างๆพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลนะก็ขอประกาศเอาไว้เลยว่าพ่อแม่ของน้องไนท์จะไม่รับค่าวิทยากรและผลประโยชน์อื่นใดโดยไม่ชอบค่ะส่วนเรื่องของการที่พ่อแม่ร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมกับลุงหมอพ่อแม่ของน้องไนท์จะยังไม่ขายที่ดินส่วนที่เหลือให้กับสายธรรมแห่งองค์พุทธะเพื่อตัดข้อกล่าวหาไปก่อนคำสั่งศาลนี้มีผล6เดือนถัดจากนี้ถือเป็นอันสิ้นสุดคำสั่งแล้วหลังจากนั้น6เดือนมาพบกับรูปแบบการเจริญธรรมเจริญปัญญาตามแนวทางแห่งองค์พุทธะยกระดับจิตให้ขาวรอบยิ่งขึ้นต่อไปเอ๊ะก็บอกว่าทำตามคำสั่งศาล6เดือนทนายอนันชัยก็แชร์แล้วก็บอกว่าระวังนะท้าทายอำนาจศาลหรือเปล่าแบบนี้ก็หลังจากนี้ก็6เดือนก็อาจจะเงียบๆไปถ้าอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวรอดูมาอีก6เดือนแต่ก็อีกเรื่องนึงฮะอันนี้เป็นข่าวดีแล้วก็ชื่นใจค่ะคือหนังหลานม่าของไทยเราเนี่ยไปฉายในประเทศอาเซียนต่างๆไม่พอไปฉายที่เมืองจีนค่ะแล้วล่าสุดนี่คือแบนเนอร์ของทางสำนักข่าวซินหัวของจีนนะครับคะแนนสูงสุดทุบสถิติชาวจีนประทับใจหลานม่าพาคิดถึงวันวานสะท้อนครอบครัวเอเชียตะวันออกอันนี้สื่อจีนรายงานนะสื่อจีนรายงานและสำนักข่าวซินหัวไทยแลนด์เนี่ยเอามารายงานต่อค่ะนะว่าในสังคมจีนโดยเฉพาะโลกโซเชียลเนี่ยมีการไปรีวิวแล้วเขาให้คะแนนสูงมากครับทุบสถิติคะแนนสูงนะคนดูที่ดูแล้วเนี่ยประทับใจมากแล้วรายได้นะทะลุ150ล้านบาทนะเนี่ยคือมันสะท้อนสมาชิกความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวคุณค่าของครอบครัวความกตัญญูเคารพผู้สูงอายุนะทำให้คนในจีนเนี่ยรู้สึกสัมผัสได้ถึง
คุณธรรมที่อยู่ในวัฒนธรรมของจีนอยู่แล้วด้วยนะก็เลยประทับใจมากครับอันนี้น่าจะเป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ไปช่างสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติแล้วอาจจะเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงเป็นประวัติการในระดับนานาชาตินะก่อนหน้านี้มีฉลาดเกมโกงนะกวาดรายได้ไป 1,300 กว่าล้านนะแต่หนังเรื่องหลานม่าเนี่ยเพิ่งไปฉายที่จีนแล้วก็คงจะได้รายได้อีกเยอะฮะนี่เป็นร้อยล้านแล้วนะและพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมวันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2566 12ท่านท่านแรกนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญาเจริญสุภกุลนะคะประเภทสื่อผสมท่านที่สองคุณวิภาวดีพัฒนพงศ์พิบูลค่ะด้านสถาปัตยกรรมภายในนะคะท่านถัดมาร้อยตรีทวีบูรณเขตสาขาประณีศิลป์ช่างปั้นหล่อนะคะถัดมาคือคุณสุดสาครชัยเสมอันนี้สาขาประณีศิลป์เครื่องประกอบฉากส่วนสาขาวรรณศิลป์นะคะมีทั้งหมด2ท่านค่ะได้แก่คุณประสาทพรภูสุสินธรนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณวสินอินทสระค่ะแล้วก็สาขาศิลปะการแสดงนะคะมีคุณสมบัติแก้วสุจิตนาฏศิลป์ไทยโขนละครมีคุณชัยยะทางมีศรีดนตรีไทยคุณพิเชษเอี่ยมชาวนาการแสดงพื้นบ้านเพลงฉ่อยนายโย่งเชิญยิ้มนั่นเองค่ะแล้วก็มีจ่าโทหญิงปรียนันท์สุนทรจามรนักร้องเพลงไทยสากลลูกทุ่งนายสุธีศักดิ์ภักดีเทวานะคะสาขานาฏศิลป์สากลและอีกท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์บรรจงโกศัลยวัฒน์นะคะสาขาภาพยนตร์ค่ะอาจารย์บรรจงโกศัลยวัฒน์ค่ะนายโย่งคือนายพิเชษเอี่ยมชาวนาเอี่ยมชาวนานะเพลงฉ่อยไงบางท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อจริงท่านนะ นะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านการแสดงพื้นบ้านเพลงฉ่อยนะสุดยอดเลยนายโย่งคือนายโย่งทุกวันนี้มีคลิป TikTok ด้วยนะใครสนใจไปติดตามได้เนี่ยท่านจะลงคลิปหลายๆคลิปนะดูแล้วก็คลายเครียดนะเราลองดูตัวอย่างนะฮะหวงยืมแป้งหน่อยสิเพื่อนเอาแป้งเดี๋ยวผมให้ยืมหวีแลกกันมาแลกเสร็จยังเสร็จแล้วมาไม่เคยคิดเลยว่าตาตาลูกผู้ชายจะต้องมาเสียให้กับการหาวอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะคลิปใน TikTok ของนายโย่งเชิญยิ้มฮะท่านศิลปินแห่งชาตินะดูเพลินนะนะก็จะได้มีอารมณ์ขันหลากหลายมิตินะนอกจากเจอในทีวีนะก็แสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่านเลยนะครับล้วนแต่คนที่รังสรรค์ผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับลูกหลานสืบไปแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของข่าวเป็นข่าวนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ